ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนตอนนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจวันนี้เรามาระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะหัวใจค่ะระวังมีปัญหากับผู้ครองเพราะคนอื่นอย่าหูเบานะคะฟังหูไว้หูไว้บ้างแล้วก็ต้องมีเหตุและผลในการพูดคุยกันด้วยและที่สำคัญต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแสดงว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหลักทรัพย์เงินทองก็สามารถดูแลตัวเองรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้นะคะแต่หัวใจวันนี้คนโสดแล้วคิดที่จะมีคู่วันนี้ไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่เองเนี่ยก็กลางๆนะคะไม่ได้หวานเกินไปแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องมีเกณฑ์การแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งที่มีความสำคัญกว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะก็สามารถใช้จ่ายได้ดีใช้จ่ายได้คล่องนะคะแต่ว่าหัวใจระวังอย่าทำให้คนใกล้ชิดต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของงานนะคะต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงมีการทำซ้ำเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการโยกย้ายถิ่นที่อยู่เป็นซะส่วนใหญ่หัวใจอย่าเป๊ะไปทุกเรื่องนะคะอย่าตรงไปทุกเรื่องทุกอย่างมันสามารถผ่อนกันได้เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะเหมาะกับการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆที่ทันสมัยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ทายดีค่ะถึงแม้ว่าติดขัดก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะคะหัวใจวันนี้คนโสดคิดที่จะมีคู่ระวังเจอคนไม่จริงใจเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะเหมาะกับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองก็มีแนวโน้มถือว่ามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายหัวใจเวลาเจอปัญหาหรือว่าอยากที่จะมีคู่เนี่ยลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอคำปรึกษาดูนะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นก็ต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าต้องมีการจัดระเบียบในการใช้จ่ายด้วยนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่และมีคนรักต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพคนรักด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะต้องรู้จักปฏิเสธเอาไว้บ้างแบกรับคนเดียวนะคะหรือว่าใครจะโยนงานมาให้คนเดียวนี่คงจะไม่ไหวเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็จะมีคนชักชวนแล้วก็ให้ได้มีโอกาสในเรื่องของการขยายตัวด้วยนะคะหัวใจต้องระวังคำพูดเอาไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคนที่กำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์ก็ตามนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกันนั้นเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีโอกาสเจอคนที่ไม่ค่อยเป็นหีบเป็นหอมทุกอย่างดูเหมือนว่าจะตึงเครียดไปซะหมดเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะคะอย่าทำอะไรเกินตัวก็แล้วกันหัวใจถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็มีโอกาสได้ลุ้นนะคะสำหรับคนที่อยากที่จะมีคู่เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ทายดีค่ะมีโอกาสได้รับผิดชอบมากขึ้นส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เข้าออกให้ไวเน้นการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่เนี่ยลองหาเวลาหาโอกาสทำสิ่งดีๆให้กันบ้างเติมความหวานให้กันบ้างก็ได้นะคะ เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ถือว่าดีมีโอกาสดีๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรที่รุนแรงมากนักหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ก็สามารถพึ่งพาอาศัยได้ส่วนคนที่โสดอยู่
มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีฐานะเน้นทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานเหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้การเริ่มต้นสำคัญหาข้อมูลในการตัดสินใจให้มากโดยเฉพาะใครที่คิดจะลงทุนนะคะหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์ได้มีโอกาสพัฒนาแบบก้าวกระโดดก็ระวังเอาไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมระบุให้ครบถ้วนด้วยมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะ คุณกฤชพรนะคะเกิดวันที่8พฤษภาคม2521ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะ8พฤษภาคม21นะครับ6ถึง7โมงเช้าจังหวัดสุรินทร์ลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยว1ชั่วโมงจะคาดเคลื่อนหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งลัคนาเมษและก็พฤษภนะครับก็ถ้าช่วงประมาณถอยหลังกลับไปสักปีเสร็จๆนะครับมีปัญหาเรื่องราวไม่ลงตัวในเรื่องของความรักครอบครัวมากมายนะครับหรือมีปัญหาสุขภาพเยอะแยะก็โดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อไขข้อกระดูกเนี่ยคุณเป็นพฤษภแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตในช่วงที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากอาจจะมีปัญหาในเรื่องทั่วๆไปเพียงแต่ว่าต้นปีนี้ถ้าเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากมายหรือมีเรื่องวุ่นวายกับชีวิตเยอะๆก็จะเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับชื่อนี้ดีหรือไม่กฤชพรค่ะกอไก่ชอช้างพอพานเราเรือค่ะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเสริมบริวารคนรอบข้างนามสกุลอินสะอาดอินเป็นทอทหารเราเรือกรันนะคะอินสะอาดเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ดีนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็คือตามตำราโบราณเลยแหละเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทนศนะคะ15มกราคม2532ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม58นาทีวันอาทิตย์งานเงินครอบครัวแล้วก็อาชีพทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์5ทุ่ม58เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็อาทิตย์กลางคืนงานเงินครอบครัวอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าพวกงานซ่อมเสื้อผ้าอาภรณ์งานแก้ไขเย็บปักถักร้อยพวกนี้พอจะทำได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้ไหมอีกกลุ่มนึงฮะถ้าคุณอยากจะศึกษาเรื่องราวในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องควนขวายให้มากหน่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด28ตุลาคม2521ค่ะเวลาเกิด 4:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ความรักการเงินเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับความรักการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง38นะครับเรื่องคู่ก่อนนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตายงพยายะก็ให้ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนนะครับหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ายังโสดนะครับย่าง38เนี้ยมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจดวงนี้ถ้ามีคู่คบอย่างมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงส่วนในเรื่องของลัคนาชลบุรีนะครับชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็รอหลัง7สิงหาไปแล้วนะครับชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน SMS ต่อไปค่ะSMS ต่อมาคุณภาวินีนะคะ6ตุลาคม2532ค่ะเวลาเกิด14:20 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ความรักกับการงานเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับความรักถ้ามีคู่และถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมถือว่าเบาลงในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ที่โดดเด่นจะเข้ามาในช่วงอายุย่าง28งานก็เช่นเดียวกันปีหน้าทายดีทั้ง2เรื่อง SMS ต่อมาค่ะคุณ
คุณอยู่ชิดนะ17ตุลาคม2536ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเข้ามาครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะวันที่19มีนาคม2523ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงนะคะถามเรื่องของการงาน4ทุ่มตรงก็เป็นไม่ได้บอกวันนะฮะ19มีนาคม23ปฏิทินตรงกับวันพุธนะคุณก็เป็นคนวันพุธกลางคืนงานออกแรงเยอะหน่อยนะยืดเยื้อหนังชีวิตทำอะไรอาจจะไม่จบหรืออาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับของคุณเนี่ยจังหวะขาขึ้นจริงๆเข้าย่าง38และ39ช่วงนี้อดทนฮะผ่านไปอีก2ปีจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญนุชค่ะ14กุมภาพันธ์2549เวลาเกิด5ทุ่ม57นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะช่วงดึกหลายท่านเลยนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็จะเตือนดาวเรือนคู่เดินไม่ค่อยปกติและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินนะระวังปัญหาภาระในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนงนุช14ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาเป็นพุธกลางวันนะคะขายของชำบูชาอะไรถึงจะดีแล้วก็ถามเรื่องของการเงินด้วยค่ะตรงกับวันพุธนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งในแง่ผลประกอบการนะครับรวมไปถึงในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าทั้งดาวอาชีพแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกัลลากินีฉะนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ถวายเทียนพรรษานะหรือว่าร่วมหล่อเทียนพรรษาที่วัดก็ได้นะครับฉะนั้นไม่แปลกที่คุณบอกว่าทำไมมันยังไม่ดีเพราะเกณฑ์มันเสียอยู่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง36เบาลงแล้วก็ดีขึ้นก็ให้บูชาหลวงพ่อสดนะโยทะจันทะสะโรธรรมกายะสะอเนตร่ายจนจบส่วนคาถาบทย่อซึ่งเป็นหัวใจของหลวงพ่อสดเนี่ยนะก็คือสัมมาอรหังครับเลขบ้านทับ2ค่ะก็ไม่เสียนะดาวจันทร์ด้านดีคือมีเสน่ห์แต่บางครั้งพี่รีพี่ไรโลเลไม่กล้าตัดสินใจครับ SMS ต่อมาค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะอาจารย์พรโพธิ์ตัวพระคุ้มครองนะคะขอบพระคุณฮะเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทวัฒน์4มีนาคม2524ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาอีกแล้วเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณอเนกค่ะ29มิถุนายน2502เวลาเกิด 6:05 นวันจันทร์ทำกิจการโรงไม้วงกบประตูนะคะอยากทราบเรื่องของงานเป็นยังไงการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะก็คือดวงเนี่ยที่พิกตอบไปแล้วผมจำได้เมื่อต้นเบรก1นะก็อาชีพที่ว่าระยะยาวยืนยันว่าดีนะเสาอยู่เรือนงานมหาอุดก็เป็นเจ้าของกิจการโรงไม้อย่างที่บอกแหละนะของคุณจะเป็นแปรรูปหรือว่าค้าไม้ปกติก็ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับจึงทำให้อาจจะเหนื่อยยากหน่อยหรือมีปัญหาให้แก้ไขคุณเครียดเยอะนะเกี่ยวข้องกับการทำงานก็ฝากให้พี่นาอย่างนี้ยืนยันระยะยาวทำได้อันนั้นส่วนที่1ส่วนที่2ถ้ารู้สึกว่าเครียดนะหรือไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดการทำธุรกิจแบบเป็นคนกลางซื้อมาขายไปจะเป็นโปรดักต์ที่เรามีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ได้นะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับมาส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวัฒนานุ่มละมูลค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์2506จ้าแล้วก็เกิดตอนตี3กว่าๆมั้งลูกแล้วก็เช้ามาเป็นวันอาทิตย์อ่ะค่ะอ๋อจ้าก็ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้าวันนี้ครับตอนนี้สุขภาพของคุณเองอ่ะนะก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อหน่อยนะครับปีนี้จะเป็นเยอะนะค่ะนะโดยเฉพาะซีกซ้ายนะครับค่ะค่ะจ้าอยากถามอาจารย์คะวันนี้อยากถามอาจารย์เรื่องการเงินนะคะดวงนี้เนี่ยดาวการเงินเสียตลอดชีวิตผมใช้คำนี้นะคือเหมือนกับว่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินตลอดถูกไหมค่ะเป็นระยะเลยแทบจะไม่มีเงินเก็บ
ครับจะไม่มีความสบายใจในระยะยาวด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นนะครับก็1นะคือความจริงปีที่ผ่านมาเนี่ยย่าง53เนี่ยก็หนักนะถูกไหมตอนนี้ย่าง54 53กุมภาที่แล้วจนถึงกุมภาเนี้ยค่ะโอ้ผมใช้คำว่าแทบจะเอาตัวไม่รอดนะใช่ค่ะแต่ว่าข่าวดีคือแตะย่าง54มาเนี้ยเบาลงหน่อยถูกไหมถึงจะไม่ดีแต่ก็เหมือนกับเบาลงแล้วก็พอจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้นะครับเอาเป็นว่าตลอดชีวิตการทำบุญเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะให้กับเด็กเล็กๆเด็กที่ยากไร้นะครับเอาเป็นว่าปีนี้ยืนยันว่าไม่เหนื่อยเหมือนปีที่แล้วนะจ๊ะแต่จะห่วงเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะซีกซ้ายนะครับจ้ะอาจารย์ลูกคุณขอสอบถามลูกชายนะครับมีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกชายเกิด28กันยาค่ะ2528กี่โมงคะ5:56ค่ะ5:56คือวันอะไรเอ่ยเช้ามาเป็นวันจันทร์นะคะ28กันยา28กันยา2528ค่ะ2528มันตรงกับวันเสาร์นะไม่ใช่วันจันทร์นะจ๊ะอ้าวกันยา2528นะคะแล้วก็เช้ามาเป็นวันจันทร์เลยค่ะ28นะจ๊ะ28กันยา28นะคะเอ้ย23กันยา28โอ้ยใจขอโทษทีนะคะไม่เป็นไรลูกน้อยใจเนี่ยคุณแม่จำวันไม่ได้เอ้าเกิดวันเขาเป็นคนวันจันทร์ถูกแล้วจ้ะคุณแม่ถามอะไรคะอยากถามว่าอนาคตเขาดวงเขาจะดีไหมคะตอนนี้เขาไม่ค่อยดีเลยถูกไหมทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องถ้าเขาทำงานอยู่นะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ไหมฮะเขาเป็นทำงานเชอรี่ส่งของอะค่ะยังโชคดีที่มีการจรมีการเดินทางนะก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งปีนี้จะมีปัญหาเรื่องงานเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเยอะแต่ข่าวดีคือหลังข่าวดีคือหลังวันเรื่องเงินแหละฮะพูดง่ายเรื่องเงินอ๋อค่ะค่ะข่าวดีคือหลังวันเกิดเข้าย่าง32ไปแล้วพ้นฮะอ๋อเหรอคะนะเด็กคนนี้เมื่อจ้าอาจารย์แล้วคนโอ้โหติดต่ออาจารย์นานมากดูอาจารย์มา7ปีเดี๋ยวค่อยคุยค่ะคือว่าเมื่อวันที่14ตุลาปีที่แล้วเขารถชนเกือบตายเลยค่ะอาจารย์จ้าโอ้โหมองดูไม่ได้เลยดิฉันแทบจะตายค่ะตามไปกับลูกเลยแล้วเขาเพิ่งมาได้เงินไอ้อะไรเนี่ย500,000เขาใช้เกลี้ยงเลยเขาใช้หมดไปเลยก็ดาวการเงินเป็นการเรียนและคืออาจารย์ตอนนี้กำลังสับสนก็จะไม่รู้จะพูดอะไรกับอาจารย์ดีใจมากพูดไม่ออกค่ะใจเย็นๆคือว่าตอนนี้เขาจะดีขึ้นจะมีอุบัติเหตุหรือจะมีอะไรอย่างนี้ไหมคะคือในช่วงอายุย่างอย่างที่ผมเรียนไงพอเข้าย่าง32ไปแล้วโอเคขึ้นอ๋อคือกัญญาที่ถือใช่ไหมคะก็ตอนนี้เห็นไหมล่ะขนาดมีเงินมา500,000นะดาวการเงินเป็นกาลีเห็นไหมใช้เกลี้ยงเลยใช้หมดเลยนะก็แต่ว่าเขาก็ยังมีความทุกวันนี้เขารับผิดชอบเรื่องดิฉันนะกับน้องสาวเขาสามคนซึ่งว่าไม่มีอาชีพอะไรและลูกสามคนโอ้เขาเลี้ยงดูถึงว่าจะไม่เต็มอิ่มน้ำสำราญก็เขาก็เป็นเด็กดีคนเดือนเป็นหมื่นๆแล้วเขาให้ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับน้องคนนี้ในอาชีพเขาถ้ามีการจรมีการเดินทางอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปนะในดวงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนปีละ2ครั้งและทุกครั้งที่เข้าวัดทุกครั้งที่เข้าวัดมีโอกาสให้ถวายพวกมีดโกนซึ่งพระสงฆ์จะใช้ในการปรงผมอ๋อค่ะค่ะจ้ะอาจารย์คะอ๋ออย่างนั้นไม่รบกวนเวลาอาจารย์เพราะเก็บไว้คนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะติดต่อจะติดต่ออาจารย์อย่างอีกทีนึงค่ะอาจารย์ขอผมแถมให้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะโอ้โหนี่ดูอาจารย์มาเป็น7ปีก่อนที่คุณม้วยจะเล่นหนังอ่ะส่ง SMS ไปไม่เคยได้ดูไม่เคยเลยรอทุกวันพอเวลาเนี้ยรออาจารย์มันก็ไม่เคยขึ้นไม่เคยอะไรเลยโอ้อาจารย์รายการอาจารย์ดีมากเป็นที่พึ่งดีมากเลยอาจารย์มีกำลังใจเยอะเลยค่ะขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมแถมให้ถ้ายังไงขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมจะคุยต่อไม่นิดนึงคุยด้วยนิดนึงไม่พอดีไม่ใช่ว่าแบบพอปก7ปีแล้วจะตอบเยอะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าประเด็นที่เห็นเพิ่มเนี่ย
ของลูกชายคนเนี้ยนะพุทธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูก็ไม่แปลกที่มีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะของเขาเนี่ยให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงพฤศจิกา60เลยนะคุณแม่บอกเขาด้วยแล้วก็ช่วงนี้เขาอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดฮะอยู่ด้วยกันกับแม่เนี่ยค่ะกรุงเทพค่ะให้ไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8นะสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างให้เช่ามาบูชาองค์เล็กก็ได้ฮะ300เช่ามาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาคือพระพุทธเสวยอายุนะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบนะบอกเขาเขารู้ให้เขาหาให้ท่องคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบแล้วก็แน่นอนพระคาถาชินบัญชรทางวัดเขามีแจกให้อยู่แล้วให้รีบเช่ามาบูชานะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านอ๋อค่ะให้ไว้ที่บ้านใช่ไหมคะให้เขาบูชาใช่ไหมคะใช่นะคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบควบคู่กับพระคาถาชินบัญชรนะวันละจบนะอ๋อค่ะอ้าวโชคดีนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณอาจารย์มากนะคะคุณมวยด้วยนะคะโอ้ยดีใจมากเลยเนี่ยเขาเปล่าใส่กินได้ลงแล้วเนี่ยโอ้ยรอมาหลายปีรอมาหลายปีตั้งแต่คุณเริ่มมีรายการมาโอ้โหขอบคุณนะคะขอให้รายการคุณเจริญเจริญนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กันตั้งแต่เช้าตรู่ที่เราเจอกันนะคุณปณิธานบ้างดีกว่า16กันยายน2535ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 เขาถามเรื่องงานและความรักบอกเน้นค่ะปัตตานีเป็นอายุนะเขาใช้คำว่าก็ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้ามีคู่ครองเนี่ยให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีมันอาจจะ expire จืดจางมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตและดวงนี้จริงๆแล้วปัตตานีโยงมรณะเนี่ยผมไม่อยากให้รีบร้อนเงื่อนไขที่ว่านะจะคบหากันและมันทำให้สมรูปมากยิ่งขึ้นในพื้นชะตามี4ข้อต้องเน้นๆ นะเดี๋ยวเขาโกรธสูงวัยกว่า 6-7 ปีมีตำหนิหรือที่3คือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างแล้วก็หรือสุดท้ายมีเชื้อสายต่างประเทศในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญวุฒินะคะ26กุมภาพันธ์2523เวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารความรักการงานการเงินโชคลาภแล้วบอกว่าคนรักเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันก็เป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับผมใช้คำนี้เลยเขาเอาแต่ใจนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะปัตตานีโยงหินะคุณจะต้องโอนอ่อนเข้าหาเขาเหนื่อยหน่อยรู้อยู่แล้วว่าพื้นดวงตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะกับคนนี้ฉะนั้นอย่าคิดที่จะเปลี่ยนเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ในแง่ของงานเนี่ยก็มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยเหนื่อยยากได้ทั้งสิ้นสภาพคล่องเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วของจริงนะครับหลังวันเกิดต้นปีหน้าช่วงเวลานี้เหมือนกันนะข้าพรรษาที่เราจะมาถึงเนี่ยเดือนกรกฎาคมไปถวายเทียนพรรษาซะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยถ้ามีโอกาสซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ทำให้เป็นระยะทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฟาติกรนะคะ22สิงหาคม2537ค่ะเวลาเกิด 11:05 นวันจันทร์งานเงินเป็นยังไงคะ11:05กรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีไว้ก่อนนะปุตตะด้วยมีเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่ๆฮะถ้าทำธุรกิจก็อาจจะ generate line หรือว่า product ใหม่ๆได้หมดถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นนะได้ลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนถ้าตกงานก็มีเกณฑ์งานใหม่นะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่ดาวการเงินเสียเห็นไหมทายงานดีแต่เงินเสียอย่างตัวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมได้เงิน 500,000 ถ้าเป็นกาลีก็ใช้เกลี้ยงนี่ก็เหมือนกันรับซ้ายจ่ายขวาและจะให้ดีขึ้นจริงๆต้องผ่านย่าง23ไปแล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสเกิดภาระหนี้สินใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทินกฤตนะคะ26ตุลาคมไม่ได้บอกพ.ศ.มาเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณกิติค่ะ10กรกฎาคม2532เวลาเกิด 8:44 นาทีวันจันทร์ขอเลิกดีออกรถด้วยค่ะแล้วก็ถามเรื่องของการเงินดูในช่วงท้ายรายการได้เลยนะครับจะบอกกล่าวล่วงหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันมงคลไหนที่ผมบอกว่าเลี่ยงออกรถก็ไม่เอาแล้วถ้าวันมงคลไหนเกิดตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เอาให้ใช้วันมงคลอื่น
ที่ผมบอกว่าสามารถที่จะออกรถได้ดูในช่วงท้ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังกลับมาในส่วนของการตรวจดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ